ติดตามประเด็นเรื่องของการระบายข้าวล็อตสุดท้ายในโครงการรับจำนำข้าวนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็กลายเป็นกระแสที่ผู้คนในสังคมให้ความสนใจติดตามอย่างต่อเนื่องขออนุญาตแบบนี้ครับคือล่าสุดทางสำนักข่าวอิสรามีการรายงานข่าวว่าสื่อของประเทศเคนยามีการรายงานข่าวแบบนี้นะครับบอกว่านักการทูตแอฟริกันออกมาประท้วงรัฐบาลไทยเพราะมีการตัดสินใจส่งออกข้าวอายุเกิน10ปีไปที่แอฟริกาตามที่มีการให้ข่าวก่อนหน้านี้นะครับขณะที่ผู้ส่งออกข้าวบางคนเขาเห็นว่าอาจจะทำให้การขายข้าวล็อตนี้ยากขึ้นหรือไม่ส่วนความรู้สึกของพี่น้องชาวนาในตอนนี้บางส่วนเขากังวลว่ามันอาจจะกระทบต่อเรื่องของราคาข้าวไทยถ้าหากมีการลดการนำเข้าครับพาคุณผู้ชมไปที่เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับชาวนาก็บอกว่าช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวรอบใหม่ชาวนาคนนี้บอกว่าปีนี้ข้าวราคาดีขายได้ตันละ 10,000 บาทหลังหักความชื้นแล้วแต่ก็ยอมรับว่าต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทั้งปุ๋ยยาปรับศัตรูพืชและหากราคาลดต่ำกว่า 10,000 บาทจะทำให้เหลือเงินไม่มากครับส่วนกระแสข้าว10ปีในโครงการรับจำนำข้าวที่กำลังจะมีการส่งออกไปต่างประเทศอาจจะกระทบกับตลาดข้าวผู้นำข้าวอาจจะซื้อข้าวจากไทยลดลงหรือไม่และกังวลว่าจะกระทบกับราคาข้าวในประเทศด้วยครับเหมือนกับว่าเขาจะยังไม่เปิดรับเราอะครับเราก็จะส่งออกไม่ได้ราคาข้าวเราก็จะถูกลงนี่ก็เป็นความกังวลของพี่น้องชาวนาบางส่วนนะครับนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลนำข้าวล็อตนี้ไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นที่ไม่ใช่การบริโภคเพราะอายุข้าวที่มันเก็บนานเกินไปอาจจะทำให้ผู้บริโภคไม่ว่าตลาดในประเทศหรือต่างประเทศไม่เชื่อมั่นครับผมไปต่างประเทศแล้วเนี่ยต่างประเทศเขาต้องตรวจสอบต้องอะไรทั้งหมดแต่ถ้าไม่ดีขึ้นมาเราอาจจะที่ผมเป็นห่วงคือจะเตือนไว้สักนิดหนึ่งข้าวที่เราเอามากินหรือว่าเอามากินหรือว่าวันนั้นที่หุงที่ไปตรวจอาจจะไปข้างล่างอาจจะเป็นอย่างอื่นไปก็ได้เราไม่รู้เพราะไม่ได้ตรวจทุกถุงขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการลงพื้นที่ไปพบกับพี่น้องชาวนาที่เขตหนองจอกด้วยนะครับรับฟังปัญหาการเตรียมความพร้อมสำหรับการปลูกข้าวฤดูกาลใหม่ครับส่วนกรณีที่สำนักข่าวอิสรามีการรายงานว่าสื่อเคนยาตีข่าวครับก็คือนำเสนอข่าวว่านักการทูตแอฟริกาประท้วงรัฐบาลไทยที่ตัดสินใจส่งออกข้าวอายุเกิน10ปีมีการตั้งคำถามว่าทำไมต้องเลือกแอฟริกามากกว่าขายตลาดท้องถิ่นและการตัดสินใจส่งออกข้าวจะกระทบกับภาพลักษณ์ข้าวไทยหรือไม่เรื่องนี้ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่ากระทรวงพาณิชย์จะดูแลจัดการได้ครับผมไม่มั่นใจในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะครับแต่ในส่วนของกระทรวงเกษตรที่รับผิดชอบนี่เราจำหน่ายไปนานแล้วแล้วท่านคิดว่ามันจะมีผลกับภาพลักษณ์ข้าวไหมคะข้าวของเราที่เกษตรผมเชื่อว่าท่านรองนายกท่านแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับว่าจะทำด้านแหล่งข่าวจากวงการส่งออกข้าวก็บอกนะครับว่าข่าวดังกล่าวอาจจะมีผลทำให้การระบายข้าว10ปีประมาณ 15,000 ตันทำได้ยากขึ้นครับตลาดอาจจะชะลอซื้อเพื่อที่จะรอดูท่าทีรัฐบาลจะสร้างความมั่นใจได้อย่างไรครับซึ่งการนำเข้าข้าวส่วนใหญ่จะใช้เทรดเดอร์หรือว่าโบรกเกอร์เป็นหลักหากเทรดเดอร์รายใดนำเข้าข้าวล็อตนี้ก็อาจจะตกเป็นเป้าได้ครับส่วนภาพรวมของตลาดส่งออกข้าวเชื่อว่าจะไม่ได้รับผลกระทบผู้ซื้อสามารถแยกแยะได้นะครับโดยในช่วง5เดือนแรกไทยส่งออกได้4ล้านตันก็คาดว่าทั้งปีจะส่งออกได้ราว8ล้านตันนะครับในจำนวนนี้เป็นตลาดทวีปแอฟริกากว่าร้อยละ20และข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศระบุนะครับว่าปี2566ไทยส่งออกข้าวไปภูมิภาคแอฟริกาปริมาณกว่า2ล้านตันขณะที่การส่งออกช่วง4เดือนแรกของปีเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมาส่งออกได้กว่า 900,000 ตันครับโดยเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2566ที่ส่งออกได้กว่า 700,000 ตันเฉพาะการส่งออกข้าวไปประเทศแอฟริกาใต้ปี2566ไทยส่งออกได้กว่า 800,000 ตันขณะที่ช่วง4เดือนแรกของปีเนี่ยนะครับส่งออกได้ 200,000 ตัน
และแต่ละปีครับภูมิภาคแอฟริกานำเข้าข้าวจากต่างประเทศเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ16ถึง18ล้านตันและเฉพาะประเทศแอฟริกาใต้นำเข้าข้าวจากต่างประเทศประมาณ900,000 ถึง1ล้านตันต่อปีครับ